นอข่าวโดยสำนักข่าว INN18:01 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศาลให้ประกันตัว16ม็อบรีเดมวางหลักประกันเงินสดคนละ 35,000 บาทค่ะจากกรณีการชุมนุมของกลุ่มรีเดมเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดศาลอนุญาตให้ประกันตัว16แนวร่วมผู้ชุมนุมรีเดมที่ถูกจับกุมจากเหตุการณ์ชุมนุมดังกล่าวโดยนายประกันด้วยการวางหลักประกันเป็นเงินสดคนละ 35,000 บาทซึ่งมาจากเงินของกองทุนราษฎรประสงค์ค่ะด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายสุวัฒน์เทพอารักษ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าเยี่ยมแกนนำกลุ่มราษฎรที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพประกอบด้วยนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนายปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือหมอลำแบงค์และนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้แกนนำกลุ่มกาดวีโวโดยพูดคุยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายสมศักดิ์กล่าวว่าได้รับการประสานจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าจะเดินทางมาเยี่ยมในช่วงที่มีมาตรการกักโรค14วันแต่กสม.และทนายความสามารถเข้าเยี่ยมได้และเป็นการเข้าเยี่ยมพูดคุยหลังเกิดกระแสข่าวว่ามีการถูกทำร้ายร่างกายภายในเรือนจำหรือร่างกายไม่แข็งแรงขณะที่นายสุวัฒน์ระบุภายหลังจากการเข้าเยี่ยมทำให้ทราบว่าทั้ง3คนมีสุขภาพที่แข็งแรงและยืนยันว่าไม่มีการถูกทำร้ายร่างกายแต่ต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องการพิจารณาสิทธิ์ในการประกันตัวซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องไว้และจะหารือกับคณะกรรมการต่อไปขณะที่นายปิยรัตน์หรือโตโต้บอกว่าอยากได้หนังสือพิมพ์เพื่อรับรู้ข่าวสารค่ะด้านศาลพิพากษาขัง15วันเพนกวินละเมิดศาลพร้อมเตือนกรณีการเขียนจดหมายแนวทางการต่อสู้ค่ะศาลอาญาพิพากษาจำคุก1เดือนนายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินกรณีละเมิดอำนาจศาลปฏิบัติตนไม่เรียบร้อยในห้องพิจารณาแต่เนื่องจากเจ้าตัวรับสารภาพจึงเหลือจำคุก15วันและเมื่อพิจารณาตามสถานะนักศึกษาประกอบกับไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนมีความรู้สำนึกในการทำผิดรวมทั้งข้อหาดังกล่าวกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนสุดท้ายศาลจึงพิจารณาให้กักขัง15วันตามกฎหมายอาญามาตรา23ทั้งนี้จากการไต่สวนนายภริชให้เหตุผลต่อผู้พิพากษาว่าในวันดังกล่าวมีการพิจารณาคดีจำเลยหลายคนและนายภริชโดนพิจารณาใน2เรื่องแต่ไม่มีโอกาสได้แย้งหรือเรียกร้องขอใช้สิทธิประกันตัวจึงใช้โอกาสยืนขึ้นแถลงกลางห้องพิจารณาคดีแต่ผู้พิพากษาเล็งเห็นแล้วว่าจะเกิดความวุ่นวายจึงลงจากบัลลังก์แต่นายภริชยังยืนกรานจะทำพฤติกรรมต่อเนื่องแม้ตำรวจศาลจะเข้ามาห้ามโดยมีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวจากฝ่ายไอทีว่าทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริงจึงสั่งลงโทษค่ะนอกจากนี้ศาลยังได้เตือนถึงกรณีการเขียนจดหมายแนวทางการต่อสู้ของนายภริชหลังเจ้าตัวได้เขียนจดหมาย1ฉบับความยาวประมาณ3แผ่นมอบไว้ให้กับทนายว่าสามารถทำได้แต่ห้ามทนายความนำไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียซึ่งทางทนายยืนยันว่าหากไม่เกี่ยวข้องกับมาตรา112ก็ยังสามารถเผยแพร่ได้ค่ะสำหรับการไต่สวนในวันนี้นายภริชถูกควบคุมตัวมาโดยให้นั่งรถวีลแชร์มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะจากการสังเกตผู้สื่อข่าวพบว่านายภริชค่อนข้างอ่อนแรงดมยาดมตลอดเวลาโดยทันทีที่เข้ามาในห้องพิจารณาคดีแม่ของนายภริชได้เข้ามาสวมกอดให้กำลังใจทันทีซึ่งถือว่าเป็นการพบหน้าลูกชายเป็นครั้งแรกหลังประกาศอดอาหารค่ะปิดท้ายกันที่จุรินทร์นะคะย้ำประชาธิปัตย์ยืนหยัดแก้รัฐธรรมนูญชัดเจนสวนวันชัยถามอยู่ไหนตอนโหวตลงคะแนนวาระ3ทั้งที่บอกจะหนุนแก้รัฐธรรมนูญค่ะนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่นายวันชัยศรสิริสมาชิกวุฒิสภาออกมาวิจารณ์นักการเมืองและพรรคการเมืองต่อกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลว่าปกติตนไม่ประสงค์จะไปพูดพาดพิงถึงบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกหรือพรรคการเมืองใดแต่กรณีนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามก็จำเป็นจะต้องชี้แจงเพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด
ต่อพรรคประชาธิปัตย์ได้โดยนายจุรินทร์กล่าวว่าการออกมาชี้แจงเรื่องการล้มรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิทธิ์ของนายวันชัยตนจะไม่พาดพิงถึงการตัดสินใจของวุฒิสมาชิกหรือพรรคการเมืองอื่นไม่ว่าพรรคใดแต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ได้ยืนหยัดชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดและได้ทำหน้าที่จนวินาทีสุดท้ายด้วยการโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญในวาระ3ดังที่ทราบกันชัดเจนอยู่แล้วนายวันชัยต่างหากที่ต้องตอบคำถามว่าอยู่ที่ไหนขณะที่มีการโหวตลงคะแนนวาระ3เพราะเคยบอกไว้ว่าจะสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญค่ะจบการเสนอข่าว 18:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN